เอาล่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆท่านผมนะวันนี้นี่เราอยู่กันในเกม SD Gundam Crimson Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนผมนะว่าวันนี้เราก็อยู่กับรายการส่งสกิลอีกเช่นเคยกับตัวละครซากุ2ชิ้นมาซุนากะคัสตอมผมเป็นตัวละครแรงค์ BR นะที่เรียกว่าสวยงามผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของนักบินผมนะแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะผมนะนี่เห็นมั้ยโอ้โหอย่างเท่เลยและก็ที่สำคัญผมนะตัวนี้มันสามารถที่จะตกแต่งทำสีหรือว่าลงเครื่องเงาได้ผมนะก็ประมาณนี้เลยอ่ะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของซากุ2ชิ้นมาซุนากะคัสตอมแรงค์ BR กันดีกว่านะว่ามันมีอะไรกันบ้างผมเริ่มจากสกิลที่1ผมก็คือไววูฟนะก็เมื่อ MP ต่ำกว่า 50% เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของอัตราการคล่องตัวแล้วก็การเคลื่อนที่รวมถึงค่า AGI ที่สูงขึ้นผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะเพิ่มเรื่องของดาเมจด้วยผมนะความเสียหายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็สกิลที่2ผมนะก็คือ Excel Commander ผมก็มันพีต่ำกว่า 60% เนี่ยมันจะเพิ่มบัฟดาเมจให้กับทีมของเราผมนะก็คือเจ้าตัวก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ทีมของเราเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งเรียกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นสายซับดาเมจนะผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาผมส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็เป็นถ้าไม่ตายเป้าเดียวเข้าฉากผมนะก็เดี๋ยวดูถ้าไม่ตายเท่ะแล้วก็อาวุธผมนะก็จะมีอันแรกก็คือฮิตฮอกของผมนะเป็นอาวุธโจมตีระยะประชิดของผมอันที่2ก็คือซากุไม่ชินกันนะเป็นอาวุธโจมตีระยะกลางของผมนะแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือคอมโบไอ้แขกผมก็เป็นอาวุธโจมตีระยะประชิดเช่นกันส่วนในส่วนของสเตตัสของผมนะก็ในส่วนของ HP เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวผมนะแล้วก็รองลงในส่วนของป้องกันกับค่าคงตัวเนี่ยใกล้เคียงกันนะแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่าป้องกันน่ะจะสูงกว่าผมนะประมาณนะผมแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยถือว่าแรงมากผมนะเนี่ยให้มาครึ่งโหลดเลยผมถือว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะก็อันนี้ผมออนมาประมาณทุ่ม40ครับผมนะก็ถือว่าคนเล่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะป่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวนี้ครับว่าการออกอาวุธแล้วก็มูฟเมนต์เนี่ยเขาเป็นยังไงผมนะไปโอเคผมนะเรามาดูมูฟเมนต์แล้วก็การออกอาวุธของชินมาซุนากะคัสตอมกันดีกว่านะว่าอาการมันเป็นยังไงผมนะเริ่มจากการสับเปลี่ยนอาวุธก่อนละกันนี่เดี๋ยวขอเช็คด้านหลังก่อนนะอันนี้ก็คืออาวุธอันที่1ผมนะอันนี้อาวุธที่2ผมนะก็คือซากุเป็นชินกันแล้วก็อาวุธที่3ผมก็ตัวละครตอนนี้นี่เขาน่าจะเก็บอาวุธพวกคิดฮอกไว้ด้านหลังนะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีเรียกว่าไงเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้ไว้ให้ผมนะก็ไม่เป็นไรผมลักษณะการเดินผมนะตัวละครนี้เวลาเคลื่อนที่เนี่ยเขาจะเดินบนพื้นนะผมนี่คือมันจะไม่ลอยตัวนะหลายตัวมันจะลอยตัวไงดูด้านหน้าผมนะนี่ลักษณะการเดินผมแต่ถือว่าดูมีความน่ารักมากผมนะโอเคมาดูในส่วนของการบูสเตอร์กันบ้างผมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการบูสต์ไปด้านหน้าผมลักษณะการบูสต์ไปด้านหน้าผมอาจจะเบอร์นิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ปิดโมชั่นเบอร์อันต่อไปเป็นการบูสต์ไปด้านหลังผมนี่บูทไปด้านหลังนะจ๊ะคือตัวละครตัวนี้เนี่ยบูทมันจะให้มาเยอะนะเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่ อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดตัวผมอ่ะต่อไปเป็นการบูทซ้ายขวานะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนละกันตัวนี้ในเป็นด้านขวาผมนะนี่ลักษณะการบูทผมต่อไปเป็นด้านซ้ายนะด้านซ้ายประมาณนี้เลยก็ถือว่าสวยงามครับผมนะโอเคมาดูในส่วนของการออกอาวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากฮิตฮอกกันจ้ะโอ้โหคือเวลาฟันเนี่ยดาเมจมันจะไม่ AOE ผมนะก็คือพื้นมันไม่แตกผมคือดาเมจมันไม่กระจายนะคือมันจะโจมตีศัตรูโดยตรงเลยประมาณนั้นผมจำนวนฮิตก็ถือว่าเยอะผมนะ1 2 3 4ประมาณ5ผมนะแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะไม่ใช่อ่ะหน้าผมนะอาวุธที่2ผมนะก็คือซากุไม่ชิดกันผมอันนี้ผมคลิก1ครั้งนะเห็นไหมว่ากระสุนเนี่ยมันจะไม่ทำการรีโหลดผมหมายความว่าเราจะต้องทำการยิงให้หมดแม็กก่อนนะปืนมันถึงทำการรีโหลดผมเสียงของปืนเนี่ยผมชอบนะเพราะมันฟังแล้วเพราะมากคือชอบแค่เสียงผมนะแต่การใช้งานนี่เรียกว่ามันใช้งานยากนะอันเนี้ยอ่ะต่อไปก็อาวุธที่2ผมนะก็เป็นคอมโบแอคแท็กเนี่ย
็นการใช้ไหลที่มีตุ่มหนามนะผมนะในการพุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีศัตรูซึ่งอาจจะมีเอฟเฟคนะผมนะเดี๋ยวต้องไปลองเฮดกับศัตรูก่อนปะเริ่มจากอาวุธที่1ผมทดสอบเลยละกันเมื่อกี้คือฟันติดกาดนะศัตรูนี่คือตายเลยถือว่าแรงนะผมนะโจมตีทิ้งนี่คืออาวุธที่1ผมนะไปอาวุธที่2ผมไปชินกันนะผมนะเวลาเรายิงไม่โดนเนี่ยมันจะเสียดาเมจไปผมนะเดี๋ยวเราลองเฮดอาวุธที่3ผมนะคอมโบว่าจะมีเอฟเฟคไหมมีอาวุธของผมมีเอฟเฟคกับผมนะก็คือมันจะสแปมไหมคืออาวุธระยะโจมตีระยะกลางมันจะใช้ไม่ได้ผมนะประมาณนั้นผมถ้าดูไม่ผิดนะเมื่อกี้โอเคแต่ดาเมจถือว่าเบานะเพราะมันเป็นการคอมโบที่มีแอคแท็กก็คือมันมีเรียกว่ามันมีเอฟเฟคอะเวลาอาวุธที่มีเอฟเฟคเนี่ยมันจะเบาผมนะถ้าคุณสังเกตดูอ่ะดูข้างไม่ตายมากผมความเป็นตายสวยงามมากผมนะโคตรเท่เลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอลองท่าสายอีกทีนึงนี่เนี่ยผมนะมันเหมือนก็ว่าอาวุธมันจะมีเอฟเฟคในการแบนอาวุธการยิงผมนะผมว่าอาวุธการบินมันน่าจะห่วงห้ามใช้อ่ะประมาณนั้นผมโอเคผมนะหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นท่าไม่ตายไม่ชัดผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้อีกรอบนึงแล้วกันนะก็เป้าหมายของเราก็คือตัวของเซอร์เกย์สมอนนอฟผมนะลองเทสท่าไม่ตายอีกทีนึงผมนะให้เห็นกันแบบชัดๆมันเท่นะเมื่อกี้เหมือนปากหวานไปเลยอ่ะคือท่าไม่ตายสวยงามมากผมนะนี่ก็คือทั้งหมดละของชินมาซูนากะผมนะแต่ว่าเท่อยู่เอาล่ะก็จบแล้วนะสำหรับตัวของซากุ2ชินมาซูนากะคัสตอมแรงค์ BR ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสวยงามมากผมนะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ซื้อพวกกันพาของซากุเลยนะก็ส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยจะเป็นการสุ่มกล่องมากกว่าก็จากที่ดูตัวเนี้ยมันเท่ดีผมนะรู้สึกว่าตัวสีขาวมันเท่ดีผมนะแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันเจ๋งมากผมนะไอ้573นี่ไม่ได้ใบ้หวยนะจ๊ะแต่ว่าลองซื้อดูก็แล้วกันเพราะว่าเลข7มันมาแรงก็คือใครสนใจผมนะเอานี้เดี๋ยวพูดในเรื่องก่อนก็คือหลังจากที่ลองตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างจะสนุกครับผมนะก็คือผมชอบก็คือเรื่องของอาวุธที่3นั่นก็คือคอมโบแอทแทคอ่ะเพราะว่าเวลาเราไปฟันท่า1สัก2 3ทีแล้วก็ใช้คอมโบอ่ะรู้สึกว่ามันทำให้ศัตรูเนี่ยมันชะงักได้ผมนะยิ่งปิดด้วยท่าไม่ตายอีกทีนึงก็คือหวานเจี๊ยบเลยแกผมจะติดปัญหาเรื่องของอาวุธปืนหน่อยเพราะว่าอาวุธปืนนี่มันจะใช้ยากนะสำหรับผมนะก็คือเวลาใช้เนี่ยผมอาจจะยิงต่อๆได้เล่นนะผมนะก็อารมณ์แบบยิงให้เพื่อนร่วมทีมเห็นว่าเนี่ยยังทำหน้าที่ยิงต่อด้วยนะประมาณนั้นผมนะแม้ว่าตอนจบเกมอาจจะดาเมจที่ทำได้อาจจะไม่เยอะผมนะก็อาจจะ มีเครื่องนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นทุกความสนุกนะจ๊ะโอเคก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องว่ากันทีนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากละยังก็ขอให้คุณเนี่ยสนุกการเล่นเกม SDGO ผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านั้นจ๊ะบ๊ายบายครับผมแต่จริงๆมันเท่จริงนะน่าจะใส่เครื่องเงาได้ผมนะเสียดายเกินความรักที่เรามีอยู่ส่งประกายสร้างไปที่ฟ้า